หมอของขวัญยอมรับค่ะว่าแชทที่หลุดนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะพร้อมลั่นเลยบอกว่าหมอแมนพร้อมไม่เหมือนบางคนงานนี้บอกเลยค่ะว่าหมอเคสหรือว่าหมอของขวัญเนี่ยฟาดกลับไม่ยั้งเลยค่ะโดยเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นจากที่คุณหมอคนดังเนี่ยหมอของขวัญหรือว่าหมอเคสค่ะได้กลับมาไลฟ์พูดถึงคดีของคุณแตงโมภัทรธิดาอีกครั้งหลังจากที่เงียบหายไปสักพักซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ไลฟ์และพูดถึงภาพหลุดบนเรือของคุณแตงโมค่ะซึ่งบอกว่าถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้และหลังจากที่ไลฟ์เสร็จไม่นานเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความลงโซเชียลว่าคดีแตงโมเนี่ยไม่ได้พูดนานมากแล้วไลฟ์แค่นิดเดียวเองไม่ได้พูดอะไรเยอะมากด้วยทำไมต้องโทรมาขู่กันขนาดนี้จากที่คิดว่าไม่มีอะไรเริ่มคิดแล้วนะอย่าต้องให้เปิดสิ่งที่มีในมือนอกจากนี้ค่ะหมอของขวัญเนี่ยยังลงแคปชั่นอีกด้วยว่าเดี๋ยวแม่ก็ลั่นเลยนี่ต่อมาค่ะก็มีบุคคลปริศนาเนี่ยปล่อยแชทหลุดออกมาค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแชทมั่วๆเป็นแชทที่อ้างค่ะว่าเป็นชื่อหมอสาวคนนึงทักไปหาคุณแซนค่ะซึ่งใครที่ได้อ่านข้อความเนี่ยต้องมีอึ้งเลยเพราะว่าในแชทเนี่ยระบุเวลาอย่างชัดเจนว่าเป็นเวลาประมาณ 1:17 ว่ามีแชทของคุณหมอเนี่ยพิมพ์ไปว่าอยากได้ทนายเก่งๆมากๆไหมพี่แนะนำให้ได้นะพี่ว่าแซนหลุดอย่าแคปหน้าจอไปนะพี่ทัวลงไม่หยุดว่าเข้าข้างเพื่อนจากนั้นค่ะคาดว่าคุณแซนเนี่ยคงอ่านแล้วไม่ตอบเพราะว่าเวลาประมาณ 2:54 คุณหมอของขวัญทักไปอีกรอบนึงค่ะว่าถ้าจะโกรธพี่เนี่ยพี่ไม่ว่าเลยนะแต่พี่แค่อยากบอกแซนว่าพี่หวังดีแต่พี่เข้าข้างแซนมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆแซนเข้าใจพี่นะก็หวังว่าถ้าพี่ทำให้หนูไม่พอใจเนี่ยพี่ก็ขอโทษนะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ต้องทำตัวยังไงเหมือนกันรอเรื่องเงียบๆไปแล้วกลับมาขายแบรนด์เนมเหมือนเดิมเถอะแซนเชื่อพี่เราทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ถ้าแซนโกรธพี่เนี่ยพี่ก็ต้องขอโทษนะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ต้องทำตัวยังไงต่อมาค่ะโดยคนที่ปล่อยแชทดังกล่าวเนี่ยเขียนแคปชั่นไว้ว่าเลิกนกสองหัวเถอะค่ะหมอซึ่งแชทดังกล่าวค่ะถูกปล่อยผ่านทวิตเตอร์นั่นเองแต่งานนี้ค่ะมีคนเห็นต่างโดยเข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อคืนเนี่ยในคลับเฮ้าส์เปิดคลิปเสียงหมอโดนข่มขู่นิดหน่อยด้วยวันนี้ปล่อยแชทหลุดหมอเลยดิสเครดิตกันหรือเปล่านะดิ้นกันไปใหญ่เลยค่ะแค่อุบัติเหตุเพื่อนตกน้ำไปเองเนาะอย่างไรก็ตามค่ะยังไม่เป็นที่แน่ชัดเลยว่าแชทดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่แต่ล่าสุดค่ะหมอของขวัญเนี่ยได้ออกมายอมรับด้วยตัวเองแล้วว่าแชทดังกล่าวคือของจริงพร้อมบอกว่าแมนพอที่จะยอมรับไม่แถเหมือนบางคนแชทจริงยอมรับค่ะแต่มีเหตุผลที่ต้องพูดแบบนี้และแมนพอที่จะยอมรับว่าพูดจริงไม่แถไปว่าถ่ายหลังติดผ้าทำไมเพราะสวยดีบอกเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยเดือดสุดๆเลยเพราะว่าต่อมาเนี่ยนอกจากนี้ค่ะหมอของขวัญยังได้โพสต์ภาพเจ้าตัวไปสถานีตำรวจด้วยค่ะพร้อมข้อความฟาดกับคนที่ปล่อยแชทแบบไม่ยั้งว่าวันนี้หมอมาแจ้งความที่สน.ทองหล่อหลังจากที่มีคนโทรมาข่มขู่รวมถึงถูกติดตามหลายครั้งต่อหลายครั้งเลยมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานส่วนเรื่องแชทหลุดที่กำลังเป็นประเด็นใน Twitter และ TikTok ขอยืนยันว่าเป็นแชทจริงค่ะเสียดายที่เจ้าของแชทเนี่ยพูดไม่หมดเพราะเขาน่าจะบอกด้วยว่าทำไมหมอถึงพิมพ์แบบนั้นก่อนหน้านั้นโทรคุยอะไรกันก็ตัวเขาเองเป็นคนบอกว่าครอบครัวเดือดร้อนกันหมดถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำหมอซึ่งในฐานะคนที่รู้จักเนี่ยก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรเราก็แนะนำไปว่าให้พูดความจริงและถ้าไม่มีทนายที่แนะนำให้ในทางที่ถูกเดี๋ยวแนะนำให้ได้นะดูจากหลักฐานที่ผ่านมาถ้ามั่นใจว่าพูดความจริงและไม่ได้ทำอะไรผิดยังไงก็หลุดหมอพูดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกถ้าไม่คิดว่าผู้ต้องหารายนี้จะเล่นเกมปล่อยแชทส่วนตัวออกมาเบี่ยงเบนประเด็นแบบนี้นิสัยแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกนะที่ถ่ายรูปที่ไม่น่ารักของเพื่อนไปลงในกลุ่มแชทที่มีคนเยอะๆเพื่อให้คนหัวเราะกันรวมถึงกลับไปนอนบ้านในขณะที่เพื่อนคนนึงประสบอุบัติเหตุกลางแม่น้ำเจ้าพยาต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเดือดสุดๆเลยเพราะว่าหมอของขวัญได้เข้าไปแจ้งความที่สน.เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้เป็นคนยืนยันแล้วก็ยอมรับตัวเองเลยว่าแชทที่หลุดออกมาคือแชทจริงๆของหมอของขวัญที่คุยกับคุณแซนนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ค่ะหมอของขวัญก็ได้ฟาดไม่ยั้งเลยกับคนที่ปล่อยแชทออกมาเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นแบบนี้ค่ะยังไงทางเพจบันทึกเมาส์จะนำเรื่องราวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างต่อเนื่องค่ะ